วันก่อนนะเจ๊เห็นในเฟซเขาโพสต์ขายไตแลกซื้อไอโฟนกันด้วยนะเจ๊นี่ตกใจมากเลยนะถ้าไม่มีปัญญาก็ไปขายไตแล้วก็เอาเงินมาซื้อไอโฟนให้ฉันสิมันจะมากเลยนะบิวฉันพูดจริงๆนะพี่เอาไตไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อไอโฟน14ให้ฉันก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองพี่ต้นหนูขอดูหน่อยพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ย พี่ไปขายไตมาบิวพี่จะขายไตทำไมอ่ะทำไมพี่ทำแบบนี้เขาบีบอกว่าบิวอยากได้ไอโฟน14ถ้าพี่ไม่มีเงินอ่ะให้พี่ขายไตไงโอ้ยเบื่อติดดับๆอยู่นั่นน่ะค้างอีกแล้วเนี่ยอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะโอ้ยเป็นอะไรแต่เช้าเนี่ยปวดหน้าลำคางจริงเลยก็ดูมือถือดิใช้แล้วก็ค้างติดดับๆอยู่นั่นน่ะมันถึงเวลาต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วพี่ติดดับๆแล้วหนูก็ใช้มาตั้งนานแล้วด้วยก็ต้องทนใช้ไปก่อนล่ะบิวเดี๋ยวมีเงินน่ะพี่ซื้อให้พูดแบบเนี้ยมากี่ปีละตั้งแต่ซื้อ8พัดจนตอนเนี้ย iPhone 14เขาออกละยังไม่ได้เครื่องใหม่เลยราคามันเล่นถูกแล้วบิวเครื่องหนึ่งตั้ง 4-5 หมื่นเนี่ยนี่ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เลยนะเนี่ยแล้วของมันต้องมีปะใครเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่มีอ่ะเฉยขืนคุยเป็นเรื่องนี้อ่ะทะเลาะกันอีกอ่ะพี่ขับไปดีกว่าชาติเนี้ยคงไม่ได้ใช้หรอก iPhone 14อ่ะใช้8พันให้มันพังคามือไปเลยเนี่ยแหละของใหม่จะร้านสักหน่อยใกล้สิ้นเดือนแล้วด้วยขายเยอะนะขนมสดๆใหม่ๆเลยเจ๊ดิฉันซื้อของหน่อยค่ะได้จ้ะบิลเป็นอะไรดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยก็พี่ต้นน่ะสิเจ๊หนูขอซื้อโทรศัพท์ใหม่เขาก็ไม่ยอมซื้อให้บอกว่ามันแพงเครื่องเก่าอ่ะใช้จนจะพังคามืออยู่แล้วเจ๊ใช้เกินคุ้มแล้วเนี่ยแล้วบิวอ่ะใช้รุ่นไหนอยู่หรอเนี่ยเจ๊8พัดเวลารับสายทีก็ต้องไปแอบเขาอายคนเขาไปหมดมันตกรุ่นไปนานแล้วอ่ะเจ๊ก็เก่าจริงๆแหละบิวแล้วเจ๊เดือนใช้รุ่นไหนอยู่อะคะใช้ iPhone 13จ้านี่เขาว่าจะเปลี่ยน iPhone 14ตามลูกเหมือนกันฟิลอ่ะเขาอยากได้อยู่หนูเลยอิจฉาเจ๊จริงๆเลยหนูอยากมีเงินซื้อโทรศัพท์เหมือนเจ๊บ้างอะอย่าอิจฉาเจ๊เลยเจ๊ใช้บัตรรูดเอาแล้วก็ผ่อนเจ๊ก็พูดไปหนูอยากได้จริงๆนะเนี่ยบิวมีตังค์แล้วค่อยซื้อทนใช้ไปก่อนวันก่อนนะเจ๊เห็นในเฟซเขาโพสต์ขายไตแลกซื้อไอโฟนกันด้วยนะเจ๊นี่ตกใจมากเลยนะนึกว่าเป็นเรื่องจริงที่แท้เป็นคอนเทนต์ไอเราก็นึกว่าขายไตแลกไอโฟนมันคุ้มกันหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะเจ๊ใช่ขนาดไอโฟนแพงขนาดนี้ยังแย่งกันซื้อหนูก็คงได้แค่ฝันแล้วแหละเจ๊หนูคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกงั้นหนูขอเลือกซื้อของก่อนนะเจ๊ได้จ้าของบิวเท่าไหร่คะเจ๊ทั้งหมด40บาทจะดีลูกใส่ถุงเดี๋ยวบิวว่าจะแวะไปหาพี่ต้นซะหน่อยเอาขนมไปฝากเขาเผื่อเขาจะซื้อไอโฟนให้จ้าขอให้ได้นะจ้าแล้วหนูไปก่อนนะคะจ้าเป็นไรพี่ต้นทำไมหน้าดูเครียดอ่ะก็บิวดิอย่าได้ไอโฟน14บ่นพี่ทุกวันเลยเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อให้เครื่องนึงตั้งหลายหมื่นแค่ค่าเช่าบ้านผ่อนรถค่ากินยังไม่พอใช้เลยถ้าซื้อมือถือให้นะอดตายพอดีกระแสมันกำลังมาพี่ใครเขาก็ใช้กันเจ๊ก็ใช้เหรอเนี่ยเปล่าพี่ราคามันสูงผมไม่มีปัญญาหรอกมันเท่ก็จริงนะแต่เท่และจนอ่ะไม่เอาอ่ะนั่นไงตายยากจริงพูดถึงกันมาพอดีเลยน่ะเหี้ยนเหรอพี่คนนั้นไม่ใช่ผีล้อเล่นนี่พี่ต้นวันนี้ได้กี่ร้อยแล้วเนี่ยได้ไม่ถึงร้อยเลยบิววันนี้ลูกค้าน้อยได้พอกับข้าวเองแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ iPhone 14ล่ะขับวินได้แค่วันละ 2-300 ชาติเนี้ยก็คงไม่ได้หรอกอุตส่าห์ซื้อขนมมาฝากไม่ต้องกินหรอกเปลืองเจ๊ทำไงอ่ะบิวก็คนมันไม่มีอ่ะต้องเข้าใจพี่ด้วยนะไม่เชื่อถามเจนดูสิคนไม่มีเลยจริงครับตั้งแต่เช้าอ่ะผมได้ไม่ถึง100เลยเนี่ยบอกแล้วลูกค้าไม่ค่อยมีบิวจะมากดอะไรเพียงหนาแค่มาซื้อเครื่องเดียวเนี่ยแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวหรอถ้ามีปัญญาก็ซื้อให้สิโทรศัพท์เครื่องเดียวเองไม่ใช่หรอบิวถ้าไม่มีปัญญาก็ไปขายไตแล้วก็เอาเงินมาซื้อไอโฟนให้ฉันสิมันจะมากเลยนะบิวฉันพูดจริงๆนะ
พี่เอาไตไปขายแล้วก็เอาเงินไปซื้อ iPhone 14ให้ฉันก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเองแล้วฉันจะรอพี่นะมันเกินไปแล้วเจ๊เราขายไตไปซื้อมือถือให้ดินะบ้าเปล่าต้นแฟนพี่คงล้อเล่นอ่ะอย่าไปคิดมากเลยพี่ไร้สาระจริงไม่ขับรถแรงงุดหงิดเข้าบ้านดีกว่าเอ้าพี่แล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อมือถือให้แฟนพี่อ่ะแซวเหรอแซวเหรอล้อเล่นอ่ะพี่บ้านดีกว่าพี่คะไปปากซอยค่ะได้ครับขึ้นเลยครับเดือนครับมาม่า2ซองครับกินมาม่าทุกวันเลยนะช่วงเนี้ยต้นจะประหยัดไปถึงไหนกินของดีๆบ้างจะได้มีแรงหาเงินรู้ไหมครับเจ๊เป็นไรอ่ะต้นน่าคิดเครียดคิดเรื่องบิวครับเจ๊เขาอยากได้ iPhone 14ครับเมื่อเช้าก็มาบ่นให้เจ๊ฟังอยู่มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันนะต้นผมมาเสียใจมากเลยครับเขาบอกให้ผมไปขายไตครับเอาเงินไปซื้อ iPhone น่ะเขาคิดได้ไงเนี่ยบิวพูดแบบนั้นเลยเหรอต้นใช่ครับเจ๊อ่ะบิวพี่ให้อ่ะอะไรอ่ะพี่พี่เงินเยอะขนาดนี้พี่เบลมาจากไหนเนี่ยก็บิวอยากได้ไอโฟนใหม่ไม่ใช่เหรอนี่ไงเอาเงินไปซื้อได้เลย พี่ใจดีมากๆเลยอ่ะขอบคุณนะคะแต่พี่พาบิวไปซื้อหน่อยนะ บิวไปเลยพี่เหนื่อยมันไม่ไหวหรอกวิวเรียกรถแล้วไปเลยนะพี่รอที่บ้านนี่แหละพี่เป็นอะไรอ่ะวิวขอดูหน่อยได้ไหมพี่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกไปเถอะพี่ต้นพี่เป็นอะไรวิวขอดูหน่อยไม่เป็นอะไรพี่สบายดีพี่ต้นหนูขอดูหน่อยพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ย พี่ไปขายไตมาวิวพี่จะขายไตทำไมอ่ะทำไมพี่ทำแบบนี้เขาวิวบอกว่าวิวอยากได้โฟร์สิบสี่ถ้าพี่ไม่มีเงินอ่ะให้พี่ขายตายไงพี่บิวก็แค่ประชดเองไม่เป็นไรบิวถ้ามือถือเครื่องนี้มันทำให้บิวมีความสุขนะพี่ก็ยอมมือถือจะสำคัญกว่าพี่ได้ยังไงแค่มีพี่ดูแลหนูอ่ะมันก็มากพอแล้วมือถือเครื่องเดียวอ่ะมันไม่สำคัญหรอกถ้าขาดพี่ไปแล้วอ่ะบิวจะอยู่ยังไงบิวขอโทษนะพี่บิวว่าเราเอาเงินอ่ะไปคืนเขาแล้วก็ให้เขาอ่ะใส่ไตกลับเข้าที่เดิมดีไหมพี่คงไม่ได้แล้วบิวเพราะเขาเอาไตพี่ไปขายต่อแล้วบิวขอโทษนะพี่ที่ทำให้พี่ต้องเป็นแบบนี้บิวไม่อยากได้แล้วอ่ะ iPhone 14อ่ะบิวพูดจริงเหรอเนี่ยบิวไม่มือถือเหรอจริงพี่หนูไม่เอาแล้วหนูขอแค่มีพี่อยู่ข้างๆหนูก็พอแล้วจริงนะจริงสิพี่สรุปไม่เอามือถือแล้วใช่ไหมสัญญาแล้วนะใช่พี่แล้วพี่ไม่เป็นอะไรแล้วหรอหายแล้วหายอะไรอ่ะพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรของพี่เนี่ยงงไม่หมดแล้วเนี่ยต้นเดี๋ยวเจ๊ให้ยืมเงิน 50,000 แล้วต้นน่ะไปบอกบิวว่าไปขายไตมาแล้วให้เอาเงินน่ะไปซื้อมือถือได้ครับเจ๊ต้นลองดูนะว่าบิวอ่ะจะรู้สึกยังไงเจ๊ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับถ้าผมขายไตแล้วแล้วเขาไม่สนใจนะผมเลิกกับเขาเลยจริงเจ๊ว่าเขาต้องเสียใจแน่ๆที่พูดกับต้นแบบนั้นจริงครับต้องลองใจกันหน่อยจะดูสิว่าเขารักไอโฟนมากกว่าต้นหรือเปล่าขอบคุณครับนี่แกล้งกันเหรอพี่บิวไม่เอาแล้วไอโฟน14อ่ะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นแค่เนี้ยบิวก็มีความสุขแล้วความสุขอ่ะไม่ได้อยู่ที่สิ่งของจงพอใจในสิ่งที่ตนมีแค่เนี้ยหนูก็มีความสุขแล้วดีแล้วบิวพี่ดีใจที่บิวคิดได้นะพี่ซื้อมาม่ามาหรอมาเดี๋ยวบิวต้มให้คนละซองนะพี่พี่รอแป๊บนึงนะได้จ้ะ